วันนี้เราไปหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันเลยนะคะให้นักเรียนเขียนคำสั่งเลยค่ะครูนำมาจากในหนังสือคณิตศาสตร์ข้อที่3หน้า154ถ้าใครดูของครูไม่ชัดเจนนะคะให้นักเรียนเปิดในหนังสือคณิตศาสตร์หน้า155ค่ะอีกเปิดหนังสือคณิตศาสตร์หน้า155นะคะนักเรียนคะนักเรียนเขียนคำสั่งเลยค่ะคำสั่งสั่งว่าจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้ทุกคนเขียนคำสั่งลงสมุดจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้ถ้าใครมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะนักเรียนดูได้ในหนังสือคณิตศาสตร์หน้า155นะคะเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเขียนข้อที่1ค่ะไม่ต้องวาดรูปนะคะข้อที่1ถ้านักเรียนดูจากรูปแล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดใดสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะอะไรถึงบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนักเรียนสังเกตว่าถ้าครูเขียนด้านล่าง2ด้านบนก็ต้องเท่าไหร่ด้วย2ด้านขวา2ด้านซ้ายก็ต้อง2ด้วยเพราะฉะนั้นสรุปว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนเขียนข้อที่1แล้วเขียนส่วนตรงนี้ลงไปนิดนึงว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับข้อที่1เป็นตัวอย่างก่อนนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับตอนนี้ด้านซ้ายมือของครูเตรียมยกมือรอไว้แล้วการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราใช้อะไรคะนักเรียนเขียนตรงนี้ลงไปนิดนึงเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปเรียนต่อในชั้นป.5 ป.6 หรือในชั้นที่สูงขึ้นได้ถูกต้องนักเรียนเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านวันนี้เราจะเขียนมากนิดนะคะบรรทัดแรกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วต่อไปบรรทัดที่2เราจะแทนค่านะคะโดยดูจากรูปว่าความยาวของด้านยาวเท่าไหร่คะ2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปนักเรียนเขียนเลข2เราไม่ได้เขียนหน่วยนะคะเขียนเลข2ค่ะเสร็จแล้วคูณด้วยความยาวของด้านเท่าไหร่คะ2เช่นเดียวกันทุกคนเขียนตัวอย่างปฏิบัติตามในจอโทรทัศน์เลยนะคะแต่หลายคนได้คำตอบแล้วว่าข้อนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะ4ตารางเซนติเมตรได้มาจาก2คูณด้วย2เท่ากับ4มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครูอนุญาตให้นักเรียนใช้อักษรย่อได้นักเรียนเขียนว่าตร.จุดส.ม.จุดค่ะเสร็จยังคะถ้าเสร็จแล้วตอบค่ะนักเรียนตอบว่าเอาสั้นๆเลยตอบเป็น4ตารางเซนติเมตรเวลาตอบให้ใช้อักษรให้ใช้ตัวเต็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างซีกซ้ายซีกขวากับตรงกลางเนี่ยใครจะตอบได้ดังกว่ากันวันนี้ครูให้ตอบพร้อมกันนะคะ
ถ้าใครใส่ข้อที่1แล้วนักเรียนขีดเส้นใต้เลยไหนใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะไม่มีนะคะครูไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะถ้าดูจากรูปแล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะตรงกับสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดใดนักเรียนบอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนข้อ2เขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับเราจะใช้อะไรคะความกว้างคูณด้วยความยาวว ันนี้นักเรียนเมื่อยนิดนะคะบรรทัดนี้เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเรามาแทนค่าเลยค่ะจากรูปความกว้างเท่ากับเท่าไหร่คะ2เซนติเมตรดีมากค่ะเราจะเขียนแค่เลข2เฉยๆไม่ต้องเขียนหน่วยคูณด้วยความยาวความยาวเท่ากับ6ตอนนี้ใครยังแยกไม่ออกระหว่างความกว้างกับความยาวบ้างมีไหมคะลูกอรุณบอกว่าเอา6คูณ2ได้ไหมได้เลยคิดว่าได้ไหมจริงๆแล้วถ้าดูแล้วได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราจะเริ่มจากความกว้างก่อนถูกไหมคะความกว้างก็จะต้องเป็น2ความยาวก็จะต้องเป็น6แต่ถ้านักเรียนเอา6มาก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า6เป็นความกว้าง2เป็นความยาวซึ่งจริงๆแล้วมันผิดความหมายนะคะไม่ได้นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่แทนค่าลงไปในนี้นักเรียนจะหาคำตอบวิธีไหนก็ได้ครูไม่ว่าแต่ถ้าเราแทนค่าลงไปต้องใส่ให้ถูกต้องเสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครูขอคำตอบเลยค่ะโอ้เสียงดังเท่ากันหมดเลยคำตอบก็คือ12ตารางดีมากค่ะเสร็จยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วครูไปข้อที่3ต่อนะตัวนี้เสร็จไหมคะเสร็จทันไหมคะทันนะคะครูไปข้อที่3ต่อเลยข้อที่3จากรูปแล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าด้านด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนข้อที่3เขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของนักเรียนคะบรรทัดนี้ครูให้นักเรียนเว้นไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเขียนทีหลังก็ได้ถ้าใครเขียนไม่ทันถ้าใครเขียนทันเขียนเลยค่ะเสร็จยังคะเรียบร้อยค่ะถ้าเสร็จแล้วเรามาแทนค่าเลยค่ะความยาวของด้านก็คือเท่าไหร่3คูณด้วยความยาวของด้านก็คือเพราะฉะนั้น3คูณด้วย3เท่ากับ9มีหน่วยเป็น9ดีมากค่ะ9ตารางเซนติเมตร
ผ่านยังคะผ่านแล้วเราไปข้อที่4ข้อที่4ค่ะโอ้ลุงอรุณรีบบอกเลยว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นนักเรียนหาคำตอบเลยค่ะแทนค่าลงไปเลยข้อที่4นักเรียนสรุปแล้วว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเราจะใช้ว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวเท่ากับให้2นาทีค่ะเหรอคะโอ้เก่งมากเลยโอ้นักเรียนทางด้านซ้ายมือของครูบอกว่า2นาทีเสร็จก่อนหน้านั้นแล้วใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะข้อนี้นักเรียนได้พื้นที่เท่ากับ6 ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนแทนค่าในบรรทัดที่2ก็จะได้เป็นช่วยตอบเลยค่ะบรรทัดที่จะได้เป็น3 คูณ 3 คุณได้ยิน2เสียงแล้ว2คูณด้วย3หรือ3คูณด้วย2 2 คูณด้วย 3จะต้องเป็น2คูณเพราะความกว้างก็คือด้านสั้นก็คือ2ใช่ไหมคะความยาวก็คือด้านยาวก็คือคูณด้วย3เพราะฉะนั้นต้องเป็น2คูณด้วย3เท่ากับ6ตารางเซนติเมตรนักเรียนตรวจตามเลยค่ะเพราะว่านักเรียนทำก่อนครูใช่ไหมคะทำก่อนครูถูกต้องตรวจตามค่ะถ้าผิดแก้ไขถูกต้องผ่านได้ยังคะได้แล้วนะคะไปข้อที่5ข้อที่5ค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีมากค่ะแสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากแล้วนะคะเราจะใช้ว่าความกว้างคูณด้วยความยาวเท่ากับ2นาทีค่ะบรรทัดที่2ใครยังไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วนะคะบรรทัดที่2เราจะแทนค่าความกว้างเท่ากับขาความกว้างเท่ากับความกว้างเท่ากับ3นะคะความกว้างเท่ากับ3ความยาวเท่ากับ6เพราะฉะนั้น3คูณด้วย6เท่ากับดีมากค่ะมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนักเรียนจะตอบเป็นเซนติเมตรเฉยๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวแต่เป็นหน่วยเกี่ยวกับพื้นที่นักเรียนจะต้องมีคำว่าตารางด้วยไปข้อที่6นะคะใครไม่ทันบ้างยกมือค่ะ
ข้อที่6หลายคนล่วงหน้าครูก่อนแล้วเก่งมากค่ะเขียนลงสมุดเลยค่ะข้อที่6รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนแทนที่ความกว้างด้วย4คูณด้วยความยาวเท่ากับ7เก่งมากแสดงว่าทุกคนแยกออก4คูณด้วย7เท่ากับ28โอ้ดีมากเลยคำตอบก็คือ28เสร็จแล้วทุกคนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนทราบความกว้างความยาวถ้ามีความกว้างมีความยาวนะคะสรุปว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราก็จะใช้การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือความกว้างคูณด้วยความยาวแต่ถ้าเราดูจากรูปแล้วด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราก็สรุปได้เลยว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็จะใช้ความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านนะคะหน่วยออกมาก็จะเป็นตารางเซนติเมตรมีใครสงสัยมีไหมคะถ้าไม่มีเมื่อหรือยังเมื่อยังคะเมื่อยังเมื่อแล้วต่ออีกหน่อยไหวไหมตรงนี้บอกว่าไหวเพราะฉะนั้นครูต่อเลยเห็นไหมคะมีเฮดังๆแล้วนักเรียนเขียนเลยค่ะตัวหนังสือครูอาจจะเล็กสักนิดหนึ่ง